สวัสดีครับพวกผมกลุ่ม MB15 มี Energy Harvester นะครับสมาชิกในกลุ่มก็มีผมวริศศิปภาสแล้วก็สิริพัฒน์ครับอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์นพรนัยอาชวาคมครับผมก็อเจนดาในวันนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยครับหัวข้อแรกครับที่มาที่ไปเนื่องจากว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้มาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันของเราแล้วนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้แล้วทีนี้จะทำยังไงต่อใช่ไหมครับซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น objective ของเรานะครับข้อแรกก็คือการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนพลังงานกลจากการเคลื่อนที่ของหัวเข่านะครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและข้อที่2ก็คือนำพลังงานไฟฟ้านั้นไปชาร์จกับแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์เด็กพวกนี้ครับต่อไปเป็นส่วน literature review หรือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนที่ของเข่าค่ะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้จะขอพูดถึงหลักการที่ใช้เก็บเกี่ยวพลังงานซึ่งสามารถนำมาใช้กับการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนที่ของเข่าเท่านั้นนะคะซึ่งได้แก่หลักการเพโซอิเล็กทริกและหลักการอิเล็กโทรแมกเนติกค่ะสำหรับหลักการเพโซอิเล็กทริกคือการใช้วัสดุเพโซอิเล็กทริกซึ่งเป็นวัสดุที่เมื่อได้รับความเค้นจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นค่ะเพโซอิเล็กทริกเนี่ยมีข้อดีที่มีน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพการใช้งานของมันจะอยู่ในช่วงที่ความถี่สูงและระยะการยืดหดของเพียโซอิเล็กทริกเนี่ยมีมากนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้เพียโซอิเล็กทริกเนี่ยจะต้องติดตั้งเพียโซอิเล็กทริกในจุดที่มีความถี่และการยืดหดสูงรูปทางขวาของสไลด์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เคยมีการทำมาแล้วซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความถี่ให้แก่เพียโซอิเล็กทริกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่ะโดยอุปกรณ์นี้สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานเฉลี่ยได้เท่ากับ 5.8 มิลลิวัตต์ค่ะต่อไปเป็นหลักการของอิเล็กโทรแมกเนติกที่มีการใช้เก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนที่ของเขานะคะหลักการนี้คือการใช้เจเนเรเตอร์ร่วมกับชุดเกียร์ค่ะโดยให้ขดลวดเหนี่ยวนำหมุนตัดกระแสแม่เหล็กทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นหลักการนี้เป็นหลักการที่มีการใช้งานมากที่สุดและสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้มากที่สุดอีกด้วยโดยสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้ในระดับวัตต์สำหรับเจเนเรเตอร์ขนาดเล็กนั้นเนี่ยสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ที่5ถึง24โวลต์โดยใช้ชุดเกียร์ในการทดรอบการหมุนของการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่มีความถี่ต่ำให้มีความถี่การหมุนของขดลวดเนี่ยเหมาะสมค่ะรูปทางด้านขวาเป็นอุปกรณ์เกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนที่ของเข่าโดยใช้หลักการเกียร์และเจเนเรเตอร์นะคะเมื่อเดินที่ความเร็ว 5.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะได้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 2.4 วัตต์ค่ะต่อไปเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของเข่ามนุษย์เมื่อเดินนะคะสำหรับรูปทางด้านซ้ายจะเป็นการขยับของขาเมื่อเดิน1 walking cycle ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้จะมีความถี่ประมาณ1เฮิรตซ์และพบว่าทอร์คของเข่าในช่วง 0-40% ของ walking cycle จะสูงเพราะว่าขาจะรับน้ำหนักตัวเมื่อขยับเดินโดยที่ประมาณ 20% ของ walking cycle เขาจะสามารถสร้างทอร์คสูงสุดได้ที่ 0.25 นิวตันเมตรและกราฟมุมของเข่าในช่วง 40-100% ของ walking cycle จะมีความชันสูงหรือก็คือความเร็วการสวิงของเขาจะมีมากช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราสนใจเก็บพลังงานมากที่สุดค่ะจากที่นำเสนอไปแล้วการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนที่ของเข่าจะมีด้วยกัน2หลักการได้แก่หลักการของเพียโซอิเล็กทริกและหลักการของอิเล็กโทรแมกเนติกโดยใช้เจเนเรเตอร์ร่วมกับชุดเกียร์พวกเราได้เลือกที่จะเก็บพลังงานโดยใช้หลักการของเจเนเรเตอร์ร่วมกับชุดเกียร์ค่ะเนื่องจากการเดินของมนุษย์เนี่ยจะมีความถี่ต่ำประมาณ1เฮิรตซ์และการเคลื่อนที่ของเข่าเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนจึงสามารถนำพลังงานกลที่เก็บเกี่ยวได้ไปผ่านเจเนเรเตอร์ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องแปลงรูปแบบการเคลื่อนที่ค่ะนอกจากนั้นแล้วอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของอิเล็กโทรแมกเนติกโดยใช้เจเนเรเตอร์ร่วมกับจุดเกียร์เนี่ยยังสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้มากกว่าหลักการอื่นๆอีกด้วยค่ะเนื่องจากหลักการของเจเนเรเตอร์นั้นตรงข้ามกับหลักการหมุนของมอเตอร์ดังนั้นในโครงการนี้จะนำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC มอเตอร์มาใช้งานเป็นเจเนเรเตอร์เนื่องจากมีขนาดน้ำหนักเหมาะสมมีราคาถูกและสามารถเลือกมอเตอร์ที่มีรอบเหมาะสมได้โดยให้ทอร์คที่จากการเคลื่อนที่ของเขาเข้าสู่แกนหมุนของมอเตอร์เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าค่ะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของหัวเข่าเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบไปกลับนะครับทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับไฟฟ้ากระแสสลับแต่ว่าในการที่เราจะชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะต้องการแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เป็นค่าคงที่นะครับเราก็เลยต้องนำแรงดันไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมาต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือ bridge rectifier ซึ่งจะทำหน้าที่นะครับเปลี่ยนไฟฟ้าที่เป็นลักษณะกระแสสลับเนี่ยให้กลายเป็นกระแสตรงก็จะได้ดังในกราฟนะครับเป็นเส้นปะสีม่วงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำแรงดันไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงแล้วเนี่ยไปต่อกับ smoothing capacitor นะครับซึ่งจะทำหน้าที่เนี่ยทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมีค่าที่คงที่มากขึ้นเนื่องจากว่า
มันจะรับประจุชาร์จแล้วก็ดิสชาร์จออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้แรงดันไฟฟ้าเป็นกระแสตรงที่มีค่าคงที่มากขึ้นแล้วเราก็จะนำมันไปต่อกับ DC to DC Adjustable Power Supply Module นะครับซึ่งจะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่ได้เนี่ยให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันในการใช้งานครับในตอนนี้เนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า The Power Walk นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในทางการทหารนะครับก็จะสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารของทหารระหว่างที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่อยู่นะครับต่อไปเป็นการออกแบบสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็จะแบ่งเป็นด้วยกัน3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกครับ mechanical ก็คือการออกแบบอุปกรณ์นะครับที่จะนำมาติดกับขาของคนเรานะครับเพื่อเก็บพลังงานจากการเคลื่อนที่ของหัวเข่านะครับขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือการศึกษาแล้วก็ประกอบวงจรในการที่เราจะนำพลังงานที่ได้เนี่ยมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับ testing and result เราก็จะทดสอบวิเคราะห์แล้วก็นำผลที่ได้เนี่ยมาทำการรีดีไซน์แล้วก็สรุปผลในตอนสุดท้ายครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ได้ออกแบบอุปกรณ์ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดกับหัวเข่าของมนุษย์และเก็บพลังงานการเคลื่อนที่ของหัวเข่าเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปต่อกับวงจรเรียงกระแสในส่วนของอิเล็กทริคอลครับครับต่อไปก็จะเป็นส่วนการออกแบบอุปกรณ์ของเรานะครับโดยที่conceptual design ของเราเนี่ยก็คือจะมีอุปกรณ์ส่วนต้นขาน่องขาแล้วก็ตรงบริเวณข้อเข่าที่เป็นมอเตอร์นะครับโดยที่มอเตอร์ของเราเนี่ยตอนแรกโปรโตไทป์แรกของเรานะครับที่ใช้ก็คือตัวเซอร์โวมอเตอร์โดยที่อุปกรณ์ของตรงส่วนต้นขาและน่องขาก็จะเป็นอะคริลิกครับจากนั้นก็เอาอุปกรณ์3ชิ้นมาประกอบกันแล้วก็เอาไปติดกับตัวอุปกรณ์พยุงขาแล้วก็จะได้เป็นรูปทางด้านขวาครับผมครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของโปรโตไทป์ที่2นะครับก็ในส่วนของโปรโตไทป์ที่2เนี่ยก็ได้เปลี่ยนจากเซอร์โวมอเตอร์นะครับกลายเป็น DC มอเตอร์เนื่องจากว่าตัวเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยให้วอลเตจที่น้อยนะครับไม่เพียงพอต่อการใช้งานแต่ว่าในส่วนของ DC มอเตอร์เนี่ยให้วอลเตจที่มากกว่าและก็ตัวพาวเวอร์ที่มากกว่าครับอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของโปรโตไทป์ที่2นะครับก็คือกล่องเก็บอุปกรณ์นะครับโดยกล่องเก็บอุปกรณ์นี้นะครับก็จะไว้ใช้เก็บแบตเตอรี่สำรองและเก็บแผงวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งจะติดอยู่กับตัวอุปกรณ์ส่วนต้นขาที่ถูกทำให้ยาวขึ้นแล้วก็ติดไว้กับเข็มขัดครับผมต่อไปนะครับก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราใช้งานจริงนะครับก็จะแสดงดังภาพด้านซ้ายและรูปตรงกลางเลยนะครับส่วนเมื่อเราชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นชิ้นงานของเราดังรูปด้านขวาเลยครับผมครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในของชิ้นงานของเรานะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็น DC มอเตอร์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นเจเนเรเตอร์นะครับโดยที่จะเจนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วตัวมอเตอร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นขนาด24โวลต์ครับผมตัวต่อไปจะเป็นเรกูเลเตอร์นะครับซึ่งข้างในเรกูเลเตอร์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวบริดจ์เรคทิฟายเออร์ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและจะมีตัวคาปาซิเตอร์ที่ทำให้ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากบริดจ์เรคทิฟายเออร์เนี่ยมีความสมูทมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ครับตัวเรกูเลเตอร์นะครับทั่วไปแล้วเนี่ยจะใช้อยู่ที่จะใช้กับไฟฟ้าที่มีความถี่เนี่ยประมาณ50เฮิรตซ์นะครับก็คือตามไฟบ้านปกตินะครับแต่ว่าในส่วนชิ้นงานของเราเนี่ยจะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ1เฮิรตซ์เท่านั้นซึ่งมีค่าน้อยมากนะครับทำให้ตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยที่ติดมากับเรกูเลเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเราจึงต้องเพิ่มคาปาซิเตอร์นะครับเข้าไปเพื่อที่ให้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นนะครับโดยตัวคาปาซิเตอร์ที่เราเลือกเข้าไปนะครับเราก็พิจารณาจากขนาดของคาปาซิเตอร์ที่ไม่ใหญ่เทอะทะเกินไปและความจุของคาปาซิเตอร์ครับต่อไปครับก็จะเป็นตัวโมดูล USB 5โวลต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่แปลงกระแสตรงที่โวลต์สูงนะครับมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่ขนาด5โวลต์อย่างคงที่นะครับซึ่งจากที่ไฟฟ้าที่ผ่านเรกูเลเตอร์และผ่านคาปาซิเตอร์ที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ10กว่าโวลต์นะครับแต่พอมาที่โมดูล USB 5โวลต์แล้วมันจะตัดให้โวลเตจเนี่ยเป็นค่าคงที่ที่5โวลต์เลยครับผมโดยชาร์จิ่งโวลเตจเนี่ยก็จะได้ตามกราฟด้านล่างนะครับจากนี้เห็นนะครับชาร์จิ่งโวลเตจเนี่ยก็จะมีค่าคงที่และจะมีโวลเตจดรอปโวลเตจดรอปนะครับเป็นช่วงๆซึ่งในส่วนของโวลเตจดรอปเนี่ยก็จะอธิบายอภิปรายนะครับในส่วนถัดไปครับผม
เมื่อทำการวิเคราะห์กราฟแรงดันที่ได้เทียบกับ1 walking cycle พบว่าจุดพีคของกราฟแรงดันเนี่ยจะอยู่ที่จุด right heel strike หรือว่าจุดเริ่มของ walking cycle นะคะและเมื่อเดินถึงจุด left toe off แรงดันที่ได้จะเท่ากับ0เนื่องจากขาขวาที่ติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยไม่มีการขยับเคลื่อนไหวและเมื่อเดินไปถึงจุด middle stand R กราฟจะตกลงต่ำกว่าแกนนอนถึงค่า1แล้วกลับขึ้นมาที่ตำแหน่ง0ที่จุด left heel strike แรงดันเนี่ยจะขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อถึงตำแหน่ง right toe off จากนั้นกราฟจะตกลงต่ำกว่าแกนนอนอีกครั้งจนถึงค่า1ที่จุด middle stand Lจากนั้นกราฟจะขึ้นมาถึงจุดพีคหรือที่จุด right heel strike อีกครั้งค่ะและนี่คือผลของแรงดันที่ขั้วของมอเตอร์ขนาด50และ100 rpm เมื่อเดินที่ความเร็ว 4.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเห็นว่ามอเตอร์ขนาด50 rpm จะได้แรงดันที่สูงกว่ามอเตอร์ขนาด100 rpm ค่ะนี่คือผลของแรงดันเมื่อเดินที่ 5.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจากนั้นนำมอเตอร์ไปต่อวงจรชาร์จที่จำกัดค่าแรงดันขาออกที่5โวลต์และต่อโหลด10โอห์มจะได้แรงดันเมื่อเดินที่ความเร็ว 5.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงดังกราฟค่ะในหน้านี้จะแสดงกำลังไฟฟ้าที่เก็บเกี่ยวได้เปรียบเทียบระหว่างมอเตอร์ขนาด50และ100 rpm นะคะจะเห็นว่ามอเตอร์ขนาด50 rpm เนี่ยจะได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.411 วัตต์ในขณะที่มอเตอร์ขนาด100 rpm เนี่ยจะได้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเพียงแค่ 0.086 วัตต์เท่านั้นค่ะเมื่อนำอุปกรณ์ไปต่อชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่จะพบว่ากราฟพลังงานที่ได้เนี่ยจะมีช่วงที่ไม่สม่ำเสมออยู่บ้างซึ่งเป็นผลจากการที่เชิญเจเนอเรเตอร์จ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะควบคุมแรงดันให้สม่ำเสมอได้ซึ่งผลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการชาร์จแต่อย่างใดค่ะจากการออกแบบและจัดทำอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนที่ของเข่าและทดสอบประสิทธิภาพโดยการเดินบนลู่วิ่งที่ความเร็วต่างๆพบว่ามอเตอร์ขนาด24โวลต์50 rpm มีประสิทธิภาพสูงสุดและเมื่อเดินที่ 5.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้กำลังไฟฟ้ามากที่สุดเท่ากับ 0.411 วัตต์เมื่อต่อโหลด10โอห์มซึ่งจะใช้ท่อปิดอุปกรณ์ประมาณ 0.9 นิวตันเมตรเมื่อทดสอบอุปกรณ์ด้วยคนน้ำหนัก60กิโลกรัมท่อที่นำมาใช้ออกแรงหมุนอุปกรณ์จะคิดเป็นเพียง6% ของท็อเข่าสูงสุดที่คนทำได้เท่านั้นค่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อเสนอแนะนะครับสำหรับการพัฒนาในอนาคตนะครับโดยก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อก็คือการดีไซน์ตัวอุปกรณ์ใหม่นะครับแล้วก็การดีไซน์ตัวเจเนเรเตอร์ใหม่ครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของ new design นะครับก็จากดีไซน์เดิมของเราเนี่ยก็ในทางรูปด้านซ้ายนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์พยุงเข่าและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนของเจเนเรเตอร์นะครับซึ่งเราก็จะนำเอา2อุปกรณ์เนี้ยมาประกอบกันใช่ไหมครับซึ่งตัว2อุปกรณ์เนี้ยมันก็ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกันดังนั้นดีไซน์ใหม่ของเราเนี้ยก็เลยจะเป็นรวมเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับดังทางรูปด้านขวาครับผมโดยอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยลิงก์กลอยนะครับก็คือเป็นส่วนที่ติดอยู่กับหน้าขานะครับแล้วก็ตัวลิงก์แชงที่จะติดอยู่กับบริเวณหน้าแข้งนะครับแล้วก็มีตัวเจเนเรเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์เช่นเดิมนะครับผมจากรูปนะครับก็จะเห็นว่าตัวลิงก์กลอยแล้วก็ลิงก์แชงนะครับจะอยู่ที่ระนาบเดียวกันนะครับซึ่งทำให้ตัวอุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้ของเราเนี่ยสามารถแนบไปกับขาได้เลยครับผมครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของ cross section ของตัวอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของเรานะครับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของเราก็จะประกอบไปด้วยตัวมอเตอร์ที่ประกอบอยู่กับตัวลิงก์แชงแล้วตัวฉากของมอเตอร์ที่ประกอบอยู่กับแฟงและตัวลิงก์กลอยนะครับผมโดยที่ตัวลิงก์กลอยและตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะมีแบริ่งประกอบเข้าไปนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็น leverage joint เนื่องจากการเดินปกติของคนเราเนี่ยครับมันจะมีเกิดแรงอื่นๆที่ไม่ใช่แรงในแนวแกนหมุนของมอเตอร์นะครับซึ่งตัวฉากของมอเตอร์เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รับแรงในแนวแกนอื่นๆนั้นๆนะครับดังนั้นเราจึงใส่ bearing เข้าไปเนี่ยเพื่อที่ช่วยรับแรงในแนวแกนอื่นๆที่ไม่ใช่แนวแกนหมุนของมอเตอร์ครับในส่วนสุดท้ายนะครับจากผล charging voltageจะเห็นว่ามี voltage drop อยู่เรื่อยๆเป็นระยะที่เกิด voltage drop เกิดขึ้นจากการที่การส่งถ่ายพลังงานจาก generator ไปสู่แบตเตอรี่จะทำให้ voltage ฝั่ง generator drop ลงส่งผลให้ charging voltage drop ลงด้วยและเมื่อชาร์จพลังงานเข้าไปใหม่ก็จะมี voltage เพิ่มกลับมาที่ค่าเดิมครับแล้วก็การที่จะพัฒนาไม่ให้เกิดvoltage drop ก็คือต้องออกแบบ generator ใหม่ที่ได้พลังงานมากกว่าเดิมและเพียงพอในการที่จะชาร์จแบตเตอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เกิด voltage drop ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่แต่อย่างใดก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ